ก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตราโฟเอสเทอร์มีให้ดั่งใจชุ่มทางฮอตชูชอดอนโดนเรื่องเล่าเด็ดสวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์ครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะคิดถึงเพราะว่าผมเองอยากให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีก็อยากให้มีหลายๆคนสุขภาพดีตามผมก็เลยไปชวนเขามาทำรายการร่วมกันเช่นเดียวกับวันนี้ครับน้องนัตตี้นิชาและอาจารย์โฉบเขียวครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับน้องนัตตี้คนสวยก็ได้ข่าวว่าน้องนัตตี้เนี่ยจากคนที่ไม่รู้เรื่องอาหารสุขภาพหรือว่าไม่รู้สรรพคุณอะไรของต้นหมากรากไม้อาหารไทยเลยตอนนี้น่าจะมีความเข้าใจบางส่วนแล้วว่าผลหมากรากไม้ต้นไม้ทุกชนิดมันมีผลกับร่างกายใช่ไหมใช่ค่ะแม้แต่บางส่วนที่เราทิ้งก็ยังมีประโยชน์เออซึ่งแบบไม่น่าเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อยังก็ยังไม่เชื่อยังไม่ได้ลองยังไม่ลองต้องลองก่อนแค่เปิดโลกก่อนต่อไปเพราะต่อไปเสร็จปุ๊บเราจะต้องทำลองกับตัวเองใช่ลองกับตัวเองการลองกับตัวเองหลายคนบอกว่ามันจะลองยังไงลองตัวเองก็ง่ายๆถ้าเราท้องผูกลองทานอาหารที่ทำให้เราช่วยระบายได้ดีขึ้นไม่เคยคิดเลยใช่ไหมใช่เคยคิดแต่ว่าเอ้ยท้องผูกไปซื้อยาไปซื้อยาถ่ายใช่ไหมใช่เราเปลี่ยนใหม่ท้องผูกลองกลับไปดูย้อนหลังเทปมะขามเปียกอลูรั่นของอาจารย์เทปมะขามเปียกพูดเรื่องมะขามเปียกจนกระทั่งเขาไปดิบน้ำมะขามเปียกขายตามตู้แช่แล้วเอาน้ำมะขามเปียกมาใส่น้ำผึ้งเกลือนิดนึงกระดกหรือเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ปวดมวนท้องเอ๊เหมือนอยากจะเข้าห้องน้ำพอเข้าไปแล้วปรากฏว่าโล่งสบายออกมาพร้อมรอยยิ้มและต่อมาถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นประจำผิวพรรณของคุณที่น้องนัตตี้มีปัญหาผิวแห้งผิวแห้งกร้านก็จะหายไปโรคเครียดมันก็จะหายไปเพราะว่าระบบขับถ่ายกับสมองมันเชื่อมโยงกันมีความสุขแล้วใช่ไหมได้ถ่ายออกใช่ไหมโล่งแล้วจะนึกถึงอาจารย์ฉบเฉียวนะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์วันนี้ก็เป็นเรื่องของการบำรุงร่างกายเรายังคงบำรุงนี่แหละบำรุงเรื่องอะไรอาจารย์อันนี้นะครับส่วนไหนสำหรับอ่อนเพลียฟื้นไข้มีกำลังดีผมเนี่ยสมมติว่าผมไปกำลังจะไปผ่าตัดไซนัสผมต้องดูสูตรนี้ไว้อันนี้ใช้ได้หลังผ่าตัดจะควรจะฟื้นไข้ใช่ที่ผมฟื้นไข้ไงผมเลยต้องหาอะไรบำรุงเยอะหน่อยอาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่มาขนาดอาจารย์ยังเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วพวกเราจะไม่รอดเหรอพี่นกผมก็คนนะเพราะว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครถ้าภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอ่อนเพลียอดอาหารอดนอนทำงานเกินไปแล้วก็ทานอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรระบบขับถ่ายมีปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของภูมิคุ้มกันที่ตกลงและคุณจะเป็นโรคนั่นเองใช่ครับพี่นกวันนี้อาจารย์จะบำรุงคนฟื้นไข้ด้วยอะไรครับคนฟื้นไข้โหเป็นตำรับเป็นชุดเลยมาเป็นชุดเลยเตรียมมาเยอะมากทีนี้นี่เห็นไหมเขาทำอะไรบ้างอ่ะอะไรนะคะมีอะไรบ้างที่คุณรู้จักอันนี้รู้จักไหมนี่อะไรอันนี้ดิอันนี้ผมขออนุญาตแทนสายตาท่านผู้ชมรู้จักไหมมะพร้าวค่ะรู้ไหมว่าคุณสมบัติของมะพร้าวมีอะไรบ้างรู้แต่ว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยห้ามกินตอนเป็นเมนหรือเปล่าเนี่ยนี่หนูไม่มั่นใจนะก็ถูกส่วนก็ถูกใช่คุณสมบัติอาจจะไม่ทราบค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันห้ามสำหรับคนที่สำหรับเราที่มีสภาวะผิวแห้งนะเนี่ยผิวแห้งนะกินน้ำมะพร้าวใช้ได้เลยแล้วนอกจากผิวแห้งเสริมอีกนิดนึงว่าคุณมีภาวะของฮอร์โมนในสมองที่ไม่สมดุลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมะพร้าวนี่ก็ดีต่อสุขภาพกินมะพร้าววันละลูกได้เลยวันละลูกได้เลยแต่ไม่กินเปลือกนะเอาแต่น้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวมะพร้าวผ่านไปหนึ่งเรื่องมะพร้าวผ่านไปหนึ่งเรื่องต่อไปไอ้นี่เห็นเพื่อคุณเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอ้แว่นๆเนี่ยเขาเรียกว่ามะตูมค่ะมะตูมมีคุณสมบัติยังไงช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนหรือเปล่าคะใช่ไหมคะบำรุงร่างกายนั่นแหละนะระบบไหลเวียนเลือดขับสารพิษไม่ถึงกับขับสารพิษแต่ว่าผู้ชายกินบ่อยๆดีไหมไม่ดีเพราะว่าอะไรเสื่อมสมรรถภาพไม่ถึงกับเสื่อมเขาแค่ว่ามีผลสมรรถภาพมีผลกระทบใช่ไหมอาจารย์ไประงับเหมาะกับพระ
คนที่บวชเป็นพระจะได้แบบว่าพูดสงบสงบเอาจริงๆนะก็จริงๆเขาก็เอาไปถวายพระกันเยอะจริงๆมันก็คือเป็นจริงๆมันคือยาบำรุงนะพี่หนูนะครับมันเป็นยาบำรุงเป็นยาช่วยกระตุ้นระบบการย่อยได้ดีนะช่วยย่อยได้นะครับแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นยาร้อนแต่ทีนี้เนี่ยในตัวของสารสัมพันธ์ของเขาก็จะมีพวกฮอร์โมนกลุ่มต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็พูดกันถึงว่าไปลดกำหนัดพูดง่ายๆลดสภาวะกำหนัดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่ากินไปแล้วลดเลยไม่ใช่มันต้องกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานใช่นะทีนี้เราจะมีตัวแก้ก็คือเราจะไม่ได้กินเดี่ยวๆแค่นั้นเองก็จะใส่อบเชยกระไรขิงเข้าไปเห็นไหมนี่ผมก็จะมีตัวนี้แล้วไม่ยังไม่ต่อยังไม่ต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อกันว่ากินน้ำมะพร้าวมีมะตูมแล้วเดี๋ยวมีอะไรต่อสักครู่ครับครับอะไรนะฮะครับเมื่อกี้นี้ผมคุยกันถึงเรื่องของมะพร้าวถูกต้องแล้วก็คุยกันถึงเรื่องมะตูมไอ้สองตัวนี้เป็นกลุ่มฮอร์โมนนะนี่ก็ฮอร์โมนคือนะมันมีผลกระทบกับฮอร์โมนใช่นะมีมะพร้าวแล้วนะมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวนะครับตัวนี้บำรุงนี่ก็บำรุงมะตูมก็บำรุงได้ดีอันนี้ก็บำรุงได้ดีต่อไปก็เป็นต่อไปนี่ก็เอานี่ก่อนขิงนี่ก็เป็นอายุวัฒนะอีกเหมือนกันนะก็บำรุงอีกมีฮอร์โมนของในตัวของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นได้ว่านี่เย็นอันนี้สุขุมไม่ถึงกับเย็นมากไม่ร้อนมากเกินไปร้อนฤทธิ์ร้อนใช่ครับกินแล้วจะรู้สึกร้อนต่อไปครับอาจารย์ต่อไปก็คือตัวนี้รากบัวรากบัวนี้เคยพูดแล้วนะรากบัวรู้จักไหมเคยเห็นยังไม่เคยค่ะนี่แหละรากบัวบัวเนี่ยมันมีรากเป็นก้อนแบบนี้นะครับพอหั่นมาข้างในจะเป็นแว่นๆคล้ายๆมะตูมนี่แหละนี่เห็นไหมอ๋อเหมือนมะตูมไหมปอกมารู้แล้วรู้จักแล้วพอปอกมาปุ๊บรู้จักเลยก็ถ้าใครชอบกินหวานเย็นน่ะนะก็จะมีใช่ไหมนี่นะนะเช่นซิมอีมีใช่ไหมใช่ใช่เอออย่างนี้เลยนะครับเย็นนะตัวนี้เย็นนะดอกเก๊กฮวยนะก็เย็นเหมือนกันจะเป็นเย็นนะโดยรวมๆของตลาดก็ออกเป็นสุขุมเพราะงั้นจะเห็นว่าการจัดเครื่องดื่มชุดนี้เป็นการจัดเครื่องดื่มชนิดเย็นร้อนปานกลางเย็นก็คือพูดง่ายๆเอามารวมกันทั้งเย็นทั้งร้อนรวมกันเพื่อให้มันออกสุขไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัดเป็นกลางใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมอ่ะคราวนี้ไอ้เจ้าส่วนประกอบทั้ง5เนี่ยครับมันเอามาเป็นอะไรครับเอามาเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการฟื้นไข้ฟื้นกำลังอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ฟื้นไข้อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนคืออ่อนเพลียและเหี่ยใจรู้สึกว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงรู้สึกว่าเลือดลมมันไม่เดินนอนไม่เต็มอิ่มมันหงุดมันหงิดนี่แหละกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเลยจ้ะเป็นยาบำรุงนี่ก็คือยาบำรุงนั่นแหละเดี๋ยวผมมีคนไข้มานั่งรอแล้วเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับสภาวะจิตไม่ปกติคิดมากที่เขามีปัญหากันนอนเป็นโรคนอนน้อยเครียดเศร้าซ้อยหงอยเหงาฮะเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีแรงหรือเปล่ามีแรงไหมไม่มีแรงหรือไม่มีเงินไม่รู้ก็เลยเศร้าสร้อย สมัยคนโบราณเรียกซึมกระถือ ไม่เข้าใจว่าไอ้กระถือเนี่ยมันคืออะไรกระถือคือต้นกระถือต้นกระถือต้นกระถือมันเป็นแต่ก็เริ่มมันร้อนนะก็นั่นนี่ทำไมเขาเรียกว่าซึมกระถือไม่รู้แล้วอันนี้เรื่องอ่ะคราวนี้มาดูว่าไอ้เจ้าสูตรเนี้ยมันจะต้องทำอย่างไรมันต้องทำอย่างไรเอามาทำอะไรอาจารย์เอามาต้มกินนี่แหละครับพี่นกต้มกินต้มกินกินแบบไหนกินเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่ก็กินเป็นเช้าเย็นหรือช่วงกินก่อนนอนเป็นยาบำรุงเป็นยาบำรุงเนี่ยคือยาบำรุงกินได้ทุกวันเลยเหรอคะกินได้ทุกวันยาบำรุงชนิดของสดปกติใช่ถ้าเราไปดูยาจีนมันก็จะเป็นรากนู่นรากนี่เปลือกนู่นเปลือกนี่ดอกนู่นแห้งๆผสมแต่นี่คือสดหมดเลยสดหมดเลยนี่ง่ายที่สุดละนะครับแต่ได้ง่ายที่สุดละเพราะงั้นถ้าส่วนประกอบเป็นน้ำสมุนไพรนั่นแหละส่วนประกอบก็เป็นส่วนประกอบที่มีขายตามท้องตลาดท้องตลาดใช่ครับผมไม่ต้องไปซื้อร้านขายยานะแต่กี้อร่อยไหมแค่มาตุ้มกับอบเชยอันนั้นสูตรแบบเลิศมากอร่อยมากมีมาตุ้มอบเชยลองไปแล้วใช่ไหมลองไปแล้วค่ะแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ลองไปกี่สูตรแล้วหลายสูตรโอ้โหหลายสูตรแล้วค่ะเดี๋ยวลองมาดูสูตรนี้กันบ้างมาดูสูตรนี้บ้างส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูก็ได้เวลาที่ผมนัตตี้และอาจารย์โฉบ
จะเข้าสู่โหมดของการสาธิตนะครับครับผมพี่น้องสาธิตเนี่ยก็มีแต่สาธิตจุฬาสาธิตเกษตรสาธิตใช่ครับมีหลายสาธิตเลยแต่นั่นเป็นการเรียนการสอนเราจะทำให้ท่านผู้ชมดูครับแหมจะบอกสาธุก็ควรไม่มีควรแก้นะเอาละครับเริ่มจากเราเปิดน้ำมะพร้าวขอเปิดน้ำมะพร้าวแล้วครับเปิดกล้องถ่ายในมุมที่ผมเห็นแต่ก่อนที่เราจะทำการเอาน้ำมะพร้าวลงเราต้องทำอะไรก่อนนะกับมาตูมน้องแอนตี้เรียนแล้วต้องเผาก่อนค่ะต้องเอาไปคั่วคั่วเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำมันออกเห็นไหมความรู้นะเขาไปเรียนมาไปเรียนมาแต่เมื่อกี้ใช่ไหมล่ะไม่เขาไปเรียนมาก่อนหน้านี้เฮ้ยจริงเหรอใช่นี่คุณไปเรียนเผามะตูมหมดไปเท่าไหร่ฮะ50,000ไปเรียนเผามะตูมหมดไปห้าหมื่นเผามะตูมเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับขออนุญาตอันนี้ผมขอคั่วแบบเร็วๆแล้วกันเนาะการคั่วมะตูมเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อให้ความร้อนเข้าไปทำปฏิกิริยากับมะตูมแห้งให้มันคลายต้องไปเผาใช่ก็คือเอาไปคั่วหรือเอาไปเผาได้หมดเลยพี่นกคายน้ำมันใช่ไหมจ๊ะใช่ให้มันหรือว่าแปลให้มันหอมน้ำมันมันจะหอมขึ้นง่ายๆเหมือนเราต้มธรรมดาถ้าเราต้มธรรมดากว่าที่มันจะออกก็จะใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดว่าเราคั่วให้น้ำมันแตกเวลาเราต้มเนี่ยมันก็จะออกเรียกว่าออกได้ดีตัวสารสำคัญของเขานะเพราะนั้นตัวยาไทยไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆเทียนอะไรนะพวกอบเชยพวกอะไรก่อนที่เขาไปทำอาหารเขาก็จะมีการคั่วคั่วเราจริงๆถ้าเป็นคั่วไอเตาไฟจะดีหรือไม่ก็ต้องไปเผาไปปิ้งประมาณพอปิ้งจะดีใช่ไหมจ๊ะใช่ครับปิ้งจะดีไฟมันในนั้นแรงกว่าผมว่าอันนี้ก็โอเคอาจารย์ได้พอได้โอเคครับพอได้นะโอ้ยชิ้นหอมเคลือบฉาบเนาะคนไทยเราเนี่ยมีภูมิปัญญาในการใช้น้ำผึ้งในหลากหลายวิธีการมากเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีน้ำผึ้งที่โอ้โหมีคุณภาพหอมพอมันหอมดีแล้วปุ๊บน้ำต้องใส่แล้วอ๋อเอาเลยจานนะครับนี่น้ำมะพร้าวใส่น้ำมะพร้าวสดๆเลยใส่น้ำมะพร้าวเลยใช่ครับทีนี้เราก็ใส่นี่เลยครับรากบัวใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่รากบัวลงไปเลยนะครับผมใส่ได้เลยทีเนี้ยพวกเนี้ยนะครับใส่ได้หมดละขิงให้ท่านได้ไปทดลองทำกันนะฮะเพราะว่าเราห่วงสุขภาพคนไทยแต่เราก็ไม่มีปัญญาจะเป็นโปรโมทอะไรมากนอกจากว่าร่วมกับทางช่อง7เนี่ยให้ท่านได้ชมกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารถิ่นมันก็มีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพเราได้ถ้าเรารู้จักทานให้เหมาะกับช่วงเวลาที่เราต้องการรากบัวเสร็จปุ๊บอาจารย์จะหั่นขิงใช่ไหมหั่นขิงนิดนึงตัดแง่งนึงนะนะครับได้เงาได้แง่งนึงให้มันออกเผ็ดนิดนึงลำดับการทำในการใส่ก็สำคัญเหมือนกันอาจารย์ต้องรอแป๊บนึงใช่ไหมผมรอใช่ครับระหว่างรอแป๊บนึงผมเปิดเพลงได้ไหมได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวไปฟังตอนนี้น้ำนี่ง่วงไปหน่อยแล้วใช่ครับขออนุญาตเติมน้ำหน่อยนะอนุญาตครับตะกี้ใช้ตอนแรกใช้น้ำมะพร้าวเนาะอันนี้เราเติมน้ำธรรมดานะให้มันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราใช้เก๊กฮวยปิดท้ายรสชาติน่าจะนัวน่าดูเลยใส่หลายอย่างมากใช่ครับต้มเยอะต้มน้อยก็ปรับเอาตามเชฟตามเชฟเดี๋ยวมาถามสูตรนะครับมาสเตอร์เชฟเดี๋ยวเจอมาสเตอร์โชว์เดี๋ยวเราจะทำรายการมาสเตอร์โชว์ชนกับบริษัทฮาริคุเนียมาสเตอร์เชฟสถานที่จันวัดเนี่ยแค่นี้ก็จานไม่มีเวลาไปคลินิกแล้วเนี่ยจะรอเดือดนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาเก๊กฮวยใส่รอชิมค่ะตอนนี้เพราะว่าของอาจารย์หล่อทุกสูตรเลยจริงเหรอจริงค่ะแต่ว่าคุณนกไม่อยากกินแน่เลยส่วนนี้มันผมอยู่กับเครื่องดื่มอยู่กับยาอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วแต่แบบว่าก็สงสัยไงเห็นคนที่แบบเขาไปเรียนทำอาหารเรียนอะไรเนี่ยเขาจะชอบไหมพี่นกได้แล้วขออนุญาตจานผมก็กำลังแอบเสียใจอยู่ใส่เก๊กฮวยนะใส่เก๊กฮวยนะครับประมาณสักสองหยิบพอดีโอเคตอนนี้ดอกเก๊กฮวยก็เข้าไปเบ่งบานอยู่ในน้ำมะพร้าวผสมได้หอมด้วยนะอันนี้ก็คือมันก็คือน้ำมะพร้าวต้มกับส
มุนไพรสมุนไพรใช่ครับซึ่งก็เป็นสมุนไพรที่เราเรียกว่าเป็นอาหารละกันใช่มะตูมเอ่ยรากบัวเอ่ยขิงเอ่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรยากอ่ะไม่ยากเลยครับก็มีสูตรเรียกแต่เป็นเรียกยาเยอะหรือสมุนไพรเรียกว่าของกินดีกว่าใช่เราไปร้านน้ำแข็งใสเราก็เห็นรากบัวใช่ไหมน้ำแกงควายก็กินอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ำขิงนี่เหรอโอ้โหร้านขายขนมเจ้าตู้ไฟเยอะแยะมันจะยากก็ตรงมาตูมเดี๋ยวนี้เขาต้มสำเร็จเนี่ยเราก็เอามาผสมอยู่ในนี้มะพร้าวก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับสารพระภูมิที่ไหนก็มีนะฮะลามาเสสังมะคลายาตามิขอท่านมาเทใส่ได้นะอันนี้แก้ไข้แล้วก็ไม่แก้ไข้อันนี้บำรุงหลังฟื้นไข้หลังฟื้นไข้ใช่แล้วก็เนี่ยเราสามารถกินไอ้รากบัวได้ด้วยรากบัวรากบัวเมื่อกี้บอกว่าช่วยเรื่องฮอร์โมนคือฮอร์โมนสมองนี่ช่วยไหมคะฮอร์โมนสมองถ้าแนะนำนะต้องเป็นร่วมยาร่วมด้วยนะเป็นยาไทยจานครับครับในระหว่างที่จานเขี่ยๆอย่างนี้ผมไปเปิดเพลงก่อนได้ไหมครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวกลับมานะครับนี่นะฮะไอ้เจ้ารากบัวเนี่ยถูกเข้าไปบรรจุอยู่ในแก้วแก้วอยู่ในแก้วแล้วนะฮะเดี๋ยวกินแล้วก็ซดน้ำแล้วก็จิ้มรากจิ้มรากบัวกินโอ้โหจิบไปดูจะมีความสุขซะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ไอ้น้ำที่เหลืออยู่ในหม้อเนี่ยอาจารย์ก็ต้มใหม่ได้ครับผมนี่คือเราใช้กินรากบัวก่อนหรือกินผสมน้ำกินผสมน้ำสิครับผมไม่ได้ใส่น้ำขอบของแข็งอะไรเลยนะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มก็เป็นแบบออริจินอลเลยอันนี้นี่ดิบ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 เลยดิบดิบเลยดิบดิบเลยสมุนไพรไม่รู้ว่าจะเอาถ้วยเล็กกันแล้วกันจานของอันนี้ของผมชิมก่อนเป็นไงสมองดีขึ้นยังมันเหมือนกับว่ามีความร้อนร้อนของขิงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนน้ำขิงไปเลยกินเบาๆเอาอุ้ยเฮ้ยมันแปลกกว่ารสอื่นนะมันมีความนุ่มนวลใส่น้ำแข็งก็จะฟิวมวลน้ำมันเข้มข้นน้ำมะพร้าวนะพี่น้องอ๋อมวลน้ำมันเข้มข้นเนาะมะพร้าวอร่อยไม่มีรสเผ็ดของขิงนวลๆแต่ไม่กินขิงอ่อนๆเบาๆเบากินน้ำมะพร้าวก็ดูจะนวลนวลลิ้นแบบทำให้มันเหมือนกับมวลของน้ำนะมันไม่ใสอ่ะนะมันน้ำค่อนข้างไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็หวานก็หวานโอ้แต่มีความร้อนที่คอเลยนะน้ำขิงนะแล้วก็มันประหลาดเป็นน้ำที่รสชาติดีแต่ว่าอธิบายไม่ได้เพราะว่าท่านต้องลองชิมเองลองทำกินเองก็แล้วกันนะฮะถ้าใครที่มันไม่คุ้นว่าจะทำอย่างไรก็ไปดูย้อนหลังทางมักกะมูก็ได้หรือว่าทางช่อง YouTube ของชุมทางดาวทองชุมทางออโชสามารถที่ย้อนดูได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสูตรนี้สรุปนิดนึงครับอาจารย์ช่วยเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอ่อนเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับปรับระบบสมดุลนอนไม่ค่อยหลับกระสับหลับกระส่ายนะครับกินก่อนนอนก็ดีนะพี่นกตัวนี้นะครับใช้ก่อนนอนนะครับต้มแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องต้มเยอะนะลูกนึงแหละพูดง่ายๆนะครับน้ำได้มะพร้าวสักลูกนึงต่อเนื่องกันขนาดไหนอ่ะอะไรนะครับกินต่อเนื่องสักขนาดไหนกินได้สักประมาณอาทิตย์นึงก็เบื่อแล้วพี่นกอาทิตย์นึงพออาทิตย์นึงก็พออะไรก็ตามอย่าทานนานครับอาทิตย์แล้วก็หยุดใช่ครับเปลี่ยนเราถึงมีหลายเมนูไงนะต่อให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยาถ่ายไม่ว่าจะเป็นยาระบายไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงไม่ว่าจะเป็นเพิ่มช่วยนู่นช่วยนี่ก็อยากกินต่อเนื่องนานใช่กินแล้วก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆร่างกายไม่เหมาะสมที่จะทานอะไรอย่างเดียวนานๆนานใช่ครับยกเว้นเป็นการวางแผนของหมออีกเรื่องนึงนะครับเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างครับในการรักษาครับเพราะฉะนั้นวันนี้น้องนัตตี้ทานแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกสดชื่นเลยค่ะรู้สึกแบบตื่น รู้งี้ให้กินสองเทปก่อนแล้วมันร้อ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 นใช่แต่จะง่วงภายหลังใช่ไหมคะไม่มันจะสดชื่นกับพี่กระเป๋ากับพี่กระเป๋าใช่ไหมดีเลยบำรุงกำลังนี่ไงแก้อ่อนเพลียรู้สึกไหมว่าตาสว่างขึ้นรู้สึกว่าความร้อนมันช่วยให้แบบ alert ใช่ไหมค่ะตะกี้หงอยไปหงอยไปนิดนึงความร้อนตกวันนี้ต้องขอบคุณน้องนัตตี้นิชาขอบคุณอาจารย์จบเฉียวนะฮะผมมีผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์นะฮะขอบคุณครับพี่น้องครับผมเฉียวนะฮะ
ับแล้วก็มีนี่ครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองขอบคุณครับเยี่ยมอันนี้ครับผมอันนี้กินแล้วมันจะดี ถ้าคุณทานเป็นประจำอะไรที่เป็นของจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดีหมดนะอยากให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพดีแต่ผมก็ได้แค่แนะนำนะครับท่านผู้ชมบางทีคนโบราณเขามักจะพูดอยู่เสมออันนี้ท่านลองใช้วิทยาในการรับชมดูว่าเขาพูดไปจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเวลาที่เรามักจะเจ็บป่วยก็มักจะเกิดจากโรคกรรมโรคเวรอะไรมันตามมาให้เราต้องเจ็บป่วยแล้วเวลาที่เราไปหาหมอเราไม่เชื่อหมอก็เหมือนกับเจ้ากรรมในเวรยังไม่ปล่อยแต่เมื่อไหร่ที่เรากินแล้วมันหายเชื่อหมอทำไมอ่ะมันเหมือนเจ้ากรรมในเวรเขาปล่อยให้เราพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นอันเนี้ยเป็นความเชื่อในอดีตถูกไหมอาจารย์ครับวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีทุกคนนะครับขอบคุณน้องนัตตี้อาจารย์จบเชียวขอบคุณน้องนัตตี้ครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์